ปีจะพูดเขียนบทอะไรมาซะขนาดนี้เขียนบทแล้วกันต้องไงคุณผมว่าสองมุกสองมุกสองเลยอ่ะผมคนเดียวได้นะเขียนบทด้วยเหรอคะหรือว่าไงใช่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 จริง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 พูดอย่างนี้ดีกว่าคือเขามุกทันสมัยเนี่ยเราหมายรู้ถึงว่าเวลาซ้อมเนี่ยทุกครั้งจะมีมุกใหม่ๆเกิดขึ้นด้วยทุกครั้งเลยแล้วจนถึงเวลาวันเล่นคือเดือนกันยาเนี่ยผมไม่รู้ว่าจะมีกี่ร้อยมุกที่จะผุดขึ้นมาระหว่างซ้อมและเห็นเรื่องจริงมันจะหายไปเออใช่เนื้อเรื่องที่เคยซ้อมมันจะไม่หมดกันเลยที่จะมุกเราซ้อมครับเราจะไม่มุกสดกันตรงนั้นเพราะมันจะมีเหตุการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้นเยอะมากอย่างเช่นนะมีคนแต่งงานแล้วแล้วแต่อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าจะมีเหตุการณ์ระเบิดที่โน้นที่นี่ที่แล้วแต่เราก็จะเอามาเล่นในละครด้วยเพราะว่ามุกทันสมัยไงอัปเดตแน่นอนที่กองสรุปของละครเวทีมีตั้งแต่ทางเข้าแล้วครับผมฮะทางเข้าประตูม้าผมจะไปขายชาของใครบ้องลุกหน้าอันนั้นตลกแน่เนี่ยเป็นขับรถสามนี่ขายจริงนี่ขายจริงต้องเรียกว่าชานมไข่แล้วมุกมาทีละไข่มุกไปซ้อมใหม่นะจ๊ะมุกมันทิ้งคนทีละจ้าในการจะขายของก็มีนิดนึงมีปัญหาใช่ไหมเนื่องจากว่ามีคนถามว่าละครถาปัดมุกถาปัดมันเป็นยังไงใช่ไหมใช่ใช่บางคนไม่เคยดูจะไม่รู้มันจะไม่ใช่มุกแบบว่าคาเฟ่แบบตึงโป๊ะอะไรเงี้ยนะไม่ใช่มันจะเป็นมุกแบบมุกซ้อนมุกแล้วต้องคิดอีกชั้นหนึ่งกลับบ้านไปอาบน้ำค่อยหัวเราะเออแต่ให้ดูละครแล้วรอบนึงใช่ไหมอีกรอบนึงมาถามแล้วฉะนั้นต้องดูรอบที่10ถึงจะเข้าใจทุกอย่างเล่นเก้ารอบเล่นเก้ารอบเล่นไปกี่รอบเล่นเก้ารอบเล่นเก้ารอบทีนี้หนึ่งแก๊งที่เขาบอกว่าเป็นแก๊งอะไรนะเมฆดำดำขวดอันนี้แก๊งอะไรของเขาเฮ้ยใครเปิดเผยชื่อแก๊งวะใครเป็นคนเปิดเผยชื่อแก๊งพี่สปายโอ้พี่เขาแอบบอกมาว่าเนี่ยต้องมาถามให้แปดคำจริง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 ตัวพ่อไม่มาวันนี้ตัวพ่อไม่มาคาชาคาชาเนี่ยจะเขาแบ่งเขามีแบบว่าตำแหน่งไม่ใช่เหรอมีแก๊งรองประธานใช่มีที่ปรึกษาผมเป็นที่ปรึกษาแก๊งส่วนจะมีตัวสปายที่เป็นตัวที่คอยไปทำตัวเป็นคนดีคือคาชาคาชาคือเมฆดำมันเกิดขึ้นจากว่าข้างๆเวทีมักจะมีคนไปกอดตัวเป็นก้อนอยู่เพื่อแซวไอ้คนที่ซ้อมอยู่จริงๆทีขอโทษพี่เตียมด้วยที่เราไม่ได้ตั้งใจซ้อมเราคือเราตั้งใจซ้อมเวลาฉากเราแหละแต่เวลาเราว่างๆเราก็ไปรวมตัวข้างๆเวทีแล้วก็แซวเขาอีกทีแซวลงถึงพุ่มกลับด้วยไหมคะแซวหมดทุกคนอ่ะนิสัยมันก็ดีครับว่างตลอดเลยแต่ส่วนใหญ่เมฆดำจะกอดตัวในฉากที่มีนางเอกใครคือซึ่งผมไม่ได้อยู่ในแก๊งนี้คิดด้วยผมไม่ได้อย่างคือฉากที่มีฉากที่มีพี่ผัดไทยเนี่ยโอ้ยน้องโบน้องหวานเนี่ยน้องโบเป็นขวัญใจของแคสนี้เลยเพราะว่านอกจากน้องโบแล้วเนี่ยผู้หญิงในแคสเนี้ยดูไม่ได้ทุกคนเนี่ยดูเป็นพี่ผัดไทยเออพี่ว่าสวยมากไม่เป็นสุภาพบุรุษนะบินทาคนไม่อยู่เนี่ยพูดตรงๆนะแสดงว่าดูได้ใช่ไหมพี่ใช่ดูได้แล้วนอกจากนี้ก็มีเพื่อนเพื่อนผู้หญิงในแก๊งด้วยแบบว่าสนิทกันในคณะอะไรเงี้ยก็มีลิตาแล้วก็กิ้วอีกสองคนที่เล่นเป็นเหมือนคู่กัดกันน่ารักแล้วก็มีนางเอกของเราที่เราจะชอบแซวเขาเป็นประจำฟังมาแล้วก็เหมือนกับเสียงแบบว่าก็บอกแล้วว่าหูมีแค่ยีผมว่าผ่านติดรางรถไฟมาบ่อยเลยรางคู่สวยรางคู่ด้วยยังไม่ได้สร้างเลยรางคู่ยังไม่ได้สร้างในการพูดจำจากฟังไปฟังมารู้สึกแบบทุกคนแซวกันเล่นกันทั้งที่แบบว่าไม่สนิทนะครับไม่ชอบหน้าเท่าไหร่ไม่อยากสนิทมันด้วยความมันเหมือนเป็นเสน่ห์ของละครเวทีอยู่แล้วประสบการณ์ที่เคยหลายๆเรื่องที่ผ่านมาบางทีเราไม่ได้ตั้งใจจะสนิทกับเรื่องความที่ว่ามาเจอกันทุกวันมาเจอมาซ้อมกันเข้าฉากกันบ่อยๆกันว่าอ่ะเล่นเสร็จก็ต้องมากินอาหารพูดคุยกันอีกอะไรเงี้ยเวลาว่างก็ต้องมาวอร์มมาทำอะไรหลายๆอย่างของมันก็เลยไม่รู้จะไปไหนอ่ะเราสนิทกันไปโดยปริยายนะครับแล้วโดยส่วนตัวสันนิสัยลึกๆอย่าเรียกสันนิสัยลึกๆไอ้พวกนี้มันไม่ยอมกันเวลามันคุยกันแล้วมันจะทับนิดนึงเกณฑ์ทับนิดนึงอันนี้คือเสน่ห์ในการที่สามารถดึงไปใช้บนเวทีได้ด้วยเพราะมันจะตอบโต้กันอย่างฉับไวเป็นปฏิภาณของนักแสดงซึ่งต้องฝึกไว้แล้วจะฝึกยังไงก็ต้องฝึกด้วยการที่สนิทกันกินข้าวด้วยกันนะไปเที่ยวด้วยกันเฮฮาด้วยกันอันนี้จะทำให้ปากไวขึ้นเราแรงไหมเราจะไปขยี้ใครเดี๋ยวพี่มันไม่มีเป้าหมายอะไรแบบนั้นนะปรึกษาผู้กำกับก่อนนะจะไปขยี้ใครผมปรึกษาผู้กำกับนะอยู่ที่ผม
ากจะมีซีนกับนางเอกมากผมยังไม่มีเลยมีเอาไม่ใช่คือมาแต่ละคนก็จะมีมุมกุ้มกิ่มของตัวเองอยู่แต่ของผมมันจะเป็นฟิลกุ้มกิ่มไปทั่วแต่ไม่มีเป็นของตัวเองแบบจริงๆคาแรคเตอร์คุณหยวกเขาเป็นอย่างนั้นเขารักคนทั้งหมดอ่ะตอนนั้นจุฬามี14คณะครบเขารักหมดรักครบรักหมดจีบหมดไม่น่าล่ะเวลาออกนอกบทชอบนั่งอยู่ข้างนางเอกตลอดกินข้าวตลอดเอากีต้องกีต้าไปเล่นข้างๆนางเอกเฮ้ยคุณเก็บกดได้กับผมหลายรายการนะที่คิดแต่เขาเยอะนี่ผมยอมไม่เข้าคืนผมบ้างพอใจใช่ไหมพอใจแล้วเอาอีกผมพูดความจริงแหมคุณก็มานั่งข้างผมนะก็คุณเล่นกีต้าเสียงมันนึกดูโซ่กลัวไหมครับเขามาอยู่มึงเห็นแค่นั้นรู้สึกกลัวมันแล้วรู้สึกว่าไม่สนุกดีครับอ๋อเหรอฮะก็ไงแน่ใจแน่ใจครับพี่ถามผมว่าผมกลัวโซ่ไหมกลัวโซ่แล้วเวลากินข้าวอยู่เนี่ยสำลักตายโซ่ยังเด็กโซ่เหมือนเกรงใจพวกนี้เขายังไม่กล้าเข้ามาตอบโต้แต่ในใจอยากคิดนะในใจรู้สึกได้แต่พวกเราจะรักโซ่มากรักเราสะสมไม่ถึงขั้นรักโซ่ตั้งแต่โซ่เดินเข้ามาซ้อมแล้วเพราะโซ่จะมีกล่องโฟมไปแล้วใส่กล่องโฟมไปเดินเออแล้วโซ่เป็นไงเอางี้อ่ะโซ่ไม่เคยยกมือไหว้ใครเลยพูดถึงวันนี้มือมันเต็มผมเป็นรักโซ่มากแล้วก็เปิดดูของฟองโซ่โซ่เป็นไงกินยังอิ่มแล้วใช่ไหมแล้วต้นก็มือคนต้องแข็งเล่นแล้วต้องบอกให้มีดีให้โซ่กินก่อนเป็นไงแฟนคลับอย่างเย็นเนี้ยอย่างเย็นเนี้ยเห็นโซ่บอกผมไว้นะว่าโซ่อยากกินพิซซ่าโซ่บอกผมเขาเรียกว่าอะไรผมแค่พูดกันไปเฉยๆผมแค่บอกตอนไหนแค่พูดกันไปเฉยๆโซ่อยากกินพิซซ่าบาดถามพระหาเลยเอาแบบละเอียดเลยกินกุ้งหรือไม่กินอะไรกับผมเชื่อแล้วเราจะได้อริสงบุญของโซ่ตลอดเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาโซ่อยากกินหน้าเลยนะโซ่อยากกินหน้าเลยนะฮาวายเอี้ยนเหรอโซ่เฮ้ยพอแล้วก็บอกว่าเป็นน้องใหม่แต่ก็ตั้งใจที่ไหนเพิ่มใช่ไหมคะเชื่อค่ะการแสดงวางมุ่นโอ้โหหน้าที่นี้ไม่น่าถามผมนะพี่ต้องโยนให้เด็กบ้านพี่แล้วเด็กบ้านเรามีพี่อาพี่อาของเรานะครับเป็นพี่อาในเซตนี้ค่ะก็เมื่อกี้แหละตัวเดิมเล่นวันที่13ถึง29กันยายนนี้ครับที่ M Theater ครับขายบัตรที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาครับบัตรมีราคา 1,500 2,000 ครับวันศุกร์เล่นรอบทุกคืนเสาร์เล่นรอบบ่าย2ครับผมปิดเนี่ยอยากสาธุมากเลยเมื่อกี้มาแบบโดนนี่นะแฟนขับโซ่ได้ว่านี่คือเหมือนป้อนโปรแกรมเขาพูดชัดขึ้นเยอะพูดชัดขึ้นไหมครับชัดนะชัดสำเนียงไม่แตกด้วยเพราะว่าไม่ปวดซ้อมมาเลยแต่น่ารักนะน้องเขาน่ารักมากเพราะมีกองโฟมมาตีความวิ่งยี่เดี๋ยวกลับไปเล่นเลยต้องขยี้แรงหมดเลยอะไรนะน้องปลากระเทียมด้วยเหรอเราพยายามแล้วกันพี่จะพยายามหาให้พี่จะพยายามหาให้โซ่นะเดี๋ยวจะถามพี่ว่าจะไปซื้อยังไงพร้อมทอดด้วยเหรอโซ่ไม่อยากกันเลยฝากเลยนะครับว่าปีกไข่ทอดแล้วฝากอะไรครับพี่ไม่ต้องอะไรพี่แนวสายจริงจังเสียใจว่าละครไม่ตลกแล้วล่ะแค่นี้ก็หาแล้วพี่ไปเจอผู้กำกับเครียดอะไรเงี้ยพี่เครียดไหมไม่กลับโอ้ไม่เครียดเลยเครียดนะได้ฮะเอางี้นะขึ้นไปทีเอารอบไหนตัวละครไม่ครบนะก็จะขึ้นเวทีด้วยแบบนี้สภาพนี้แล้วนั่งคุยไปได้นะครับละครเวทีเรื่องนี้นะครับบอกตรงๆว่าไม่ใช่ก๊อปปี้เอาตัวบุคคลที่มีชื่อเสียงเรียงนามในสังคมในหนังสือเรื่องว้าวุ่นเอามาแล้วมาเป็นตัวละครแล้วดูซิว่าใครเป็นใครคงไม่ใช่แต่เป็นละครที่จะเล่าถึงมิตรภาพของเพื่อนที่เรียนอยู่รุ่นเดียวกันเรียนกินนอนมีกิจกรรมทำละครเวทีนะครับซึ่งเหมือนกับเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของคณะสถาปัตย์จุฬาไปซะแล้วเนี่ย
เขาทำอะไรกันในตรงนั้นแน่นอนว่ามันต้องมีคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยนะครับซึ่งอยู่ในละครนี้มีเรื่องราวที่เกิดขึ้นมีผู้หญิงคนนึงเข้ามาที่ทำให้เพื่อนผิดใจกันหรือไม่ต้องไปติดตามดูนะครับว่าไอ้มิตรภาพเหล่านั้นมันจะถูกหักล้างลงได้อย่างไรแต่จุดประสงค์ที่สำคัญที่สุดอย่างที่ทีมงานพวกเราทั้งหมดทั้งผู้จับทั้งบริษัท JSL ด้วยเนี่ยอยากจะเห็นก็คือมิตรภาพที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ชมที่มาชมละครเรื่องนี้นะครับตัวเขาเองกับเพื่อนของเขาดูเรื่องนี้แล้วคิดถึงเพื่อนบ้างไหม อยากให้คิดถึงเพื่อนนะครับเพื่อนของเราที่อยู่ร่วมสังคมเดียวกันเนี่ยเขาอาจจะอยู่ในอีกที่นึงอยู่ในอีกสถานะนึงคนละตำแหน่งนึงอะไรที่ดูแลประเทศนี้ให้มันเดินไปข้างหน้าด้วยกันเนี่ยผมว่าเรื่องเพื่อนสำคัญมากแทนที่จะไปมองว่าเฮ้ยคิดต่างไม่เหมือนไม่ใช่พวกเราศัตรูเราเป็นเพื่อนกันทั้งนั้นนะครับหรือว่าถ้าผู้ชมเข้ามาดูแล้วไม่รู้จักกันแล้วกลับไปเป็นแฟนกันอะไรเงี้ยก็จะเป็นความสุขของเราครับนะคิดไกลจังของเราได้ไงวะก็เป็นแฟนเขาอะคิดไกลจังแลกลายกันไม่เกี่ยวอะไรกับเราหรอพี่เขาบอกเยอะแล้วมันเยอะขันบางส่วนนะคะจากวางหุ้น2013นะคะอีกทีนะเริ่มวันไหนนะที่อ่างเรา13ถึง29กันยายน13ถึง29ศุกร์เสาร์อาทิตย์ศุกร์เสาร์อาทิตย์ศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับทั้งหมด9รอบ9รอบนะคะเป็นสมัครเลยที่ขายติ๊กเก็ตเมเจอร์สาขาครับใช่ค่ะวันนี้ค่ะหมดแล้วนะคะได้ความคำความงามแล้วนะคะสำหรับเราวันนี้นะคะต้องพร้อมกับทีมทั้งหมดค่ะวางหุ้น2013นะคะแล้วก็วันนี้พี่ต่อพูดแล้วครับผมให้พี่ต่อพูดเลยต่อแล้วต่อแล้วดีเลยนะคะต้องนานครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีต่อครับสวัสดีต่อครับไม่พูดจริงๆนะพูดแล้วนี่ไงพูดจริงถ้าพี่จะมาหาพี่ต้องขับไปต่อไปมาเป็นเพื่อนร่วมวงเราลงเราไม่ได้โอเคเรียบร้อยมากโอเคนะคะ1 2 3มีฮาเลยค่ะนะคะเฮ้ยฮามันขนมอย่างนึงใช่มั้ยคะขนมเฮฮาเฮฮาดีครับโอ้เอานี้มาล่ะมีอะไรได้เหรอมีแล้วเป็นชาโนแบบเออขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ